สิ่งหนึ่งที่เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของการพัฒน,นาซอฟต์แวร์นั้นก็คือการเทสจริงๆแล้วกระบวนการในการเทสต์ดีนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างเทสเตอร์เนี่ยจัดว่าเป็นประการด่านสุดท้ายเลยก่อนที่ซอฟต์แวร์ของเราจะออกไปสู่โลกภายนอกการที่ทําให้การเทสครอบคุมทุกๆส่วนที่เวลามีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาอย่างต่อเนื่องออโตเมชันเลยเข้ามามีบทบาทในส่วนนี้วันนี้เทคเดด์ e กับผมรุ่งฤทธิ์เจริญสุภกุลได้รับเกียรติจากคุณนัทนัทนายเวียนวังซีอีโอจากดอบพิโอเทคจะมาเล่าให้ฟังถึงประสบกาาารรณ์น,รท ation, นททอเมชัั่่่ไวจะป็้งงฝหื ติดตามได้ในตอนนี้ครับ t e c h Monday Podcast t e c h for Better Future brought to you by m a w e Face Plus Plus อุปกรณ์สแกนหน้าสามิติเหมาะสำหรับออฟฟิศเพื่อความสะดวกรวดเร็วง่ายต่อการใช้งานและเพิ่มความปลอดภัยให้องค์กรด้วยเทคโน,โนโลยี AI สแกนล้ำสมัยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ n v k c o t h สวัสดีครับนัดยินดีต้อนรับสู่เทควันเดยนะครับสวัสดีครับพี่แม็กครับงั้นก,ก็ก่อนจะเข้าเรื่องกันนะัพอจะแนะนําตัวงานที่ทําอยู่ให้ทุกท่านผู้ฟังฟังแบบสั้นๆหน่อยได้ไหมครับโอเคครับชื่อนัทนะครับ, okay, รบ,รบก็ปัจจุบันเป็น CEO กับ f o u เดอร์ของบริษัทดอปิโอเทคนะครับดอปิโอเทค Tech ตอนนี้คือทําหลักๆคือเกือบทุกอย่างเกี่ยวกับ testing service ไม่ว่าจะเป็น manual testautomation test หรือการจัด test team ให้บริษัทกับองค์กรต่างๆครัครับ,รบโอ้นี่จริงๆเราไม่ได้เจอกันมานานมากแล้นะตั้งแต่สมัยก็ได้เนาะหลายปีมากครับจริงๆเราเราสิทธิ์เก่าหลายๆที่มานโอเคงั้นก่อนจะเข้าเรื่องแล้วกันครับเออนัดพอจะพอจะเล่าเรื่องว่าไอออโตเมชันเนี่ยกระบวนการในฝั่งของ QA ของโลกซอฟต์แวร์ด v e วล็อปเมนเนี่ยมันมีขั้นตอนอะไรบ้างครับ หลักๆนะครับก็อย่างที่รู้กันก็คือมีเดฟแล้วก็ต้องมีเทสถูกไหมครับใช่หลังๆเนี่ยเมื่อก่อนจะแยกกันค่อนข้างชัดเจนคือต้องเดฟเสร็จก่อนใช้เวลาเด็บสักพักหนึ่งสองสาเดือนแล้วก็มาเข้าเฟสเทสหลังๆยังมีทั้งแบบนั้นอยู่และแบบใหม่ๆที่เทสติ้งเนี่ยเข้ามาอยู่ใกล้กับหมุนขึ้นไปพร้อมกันพร้อมกักบเดฟบมากขึ้นเพราะนั้นเดฟบสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเด็บหนึ่งวันก็ส่งมาเทสเลยนะครับเพราะนั้นคือ คือถ้าถามนัดปัจจุบันโลกของเทสจะหมุนเข้ามาใกล้กะหมุนไปพร้อมๆกับเดเวล็อปเมนต์มากขึ้นเพราะจริงๆคือมันก็สอดคล้องเพราะว่าส่วนใหญ่ทีมก็เริ่มต้นใช้ไอจายเนาะก็<ช>ะคือเดลิเวอร์เร็วขึ้นแล้วก็พอทําเสร็จพวก็อยากจะเทสเลย,ยใช่ใชหแม้มแต่วอเตอร์ฟอลปัจจุบันวอเตอร์ฟอลน้ำตกเราจะเล็กลง แม้แต่ทีมที่เป็นวอ t เ r อร์ฟอก็จะพยายามปั่นไซเคิลให้มันให้มันเร็วขึ้นสั้นขึ้นนะครับเออจริงๆมันก็อาจจะแก้ไขก็ได้นะคือจริงๆริงวอลเ l อร์ฟอเขาบอกว่ามันต้องเตรียมตัวนานก็ทำวอ a เทอร์ฟอให้สั้นๆสิอะไรก็คใกล้ๆปัจจุบันิดหน่อยปัจจุบันคิดว่าเป็นเพราะโลกหมุนเร็วมากขึ้นใครที่ช้าก็คือจะอยู่ในธุรกิจยากหน่อยเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะเป็นวอ t เ r อร์ฟอก็ตามแต่สุดท้ายมันจะเป็นวอ t เ r อร์ฟอที่ต้องเร็วขึ้นอยู่ดี โอเคอ่ะมีเดฟกับมีเทสค่ะคันนี้ถ้าเกิดว่าจะทําให้เทสให้ดีเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างครับนั้นส่งสออย่างครับออย่างแรกที่อยากจะพูดถึงถึงแม้ว่าเราจะพูดถึงออโตเมชันในวันนี้ครับแต่อย่างแรกเลยที่อยากจะพูดคืออย่าหลงทางกันว่าบางคนคิดว่าอุย้ยมีเทสออโตเมชันแล้วคุณภาพฉันจะดีดหรือเทสออโตเมชันคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนีจ้จริงๆแล้วเทสออโตเมชันเนี่ยมันเข้ามาช่วยตอนหนึ่งงเท่านั้นเองครับถ้าเกิดวงการเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะสิ่ง องค์ประกอบของการทำเทสหลักๆมันไม่ใช่เป็นแค่เทสออโตเมชันมันต้องเริ่มจากการเข้าใจโปรดักต์ก่อนต้องเริ่มจากการเข้าใจฟีเจอร์ต้องเริ่มจากการเข้าใจอาร์เคเด็กเจอร์ของโปรดักต์เพื่อที่เราจะสามารถดีไซน์กระดีไฟเทสให้ดีได้นะครับในส่วนของออโตเมชันมันเข้ามาเพโรตอนห,นหลังๆที่ว่าพอเราคู้จักโปรดักต์แล้วเราดีไซน์เทสเคสได้ดีแล้วออโตเมชันมันมาทําให้เร็วขึ้นนะครับโดยการอะไรก็ตามที่ทาําซ้ําอะไรก็ตามที่ สามารถทําพร้อมๆกันได้เนื่องจากออโตเมชันหลักๆก็คือโรบอททีนี้โรบอทเนี่ยโยมไม่ต้องกลัวว่ามันจะเหนื่อยเพราะฉะนั้นเราก็สปอนมันไปรันอะไรพร้อมๆกัน1ิบเครื่อง20เครื่องร้อยเครื่องได้เพื่อให้เกิดความเร็วขึ้นแต่โรบอทก็คือโรบอทมันต้องมีคนสั่งมันให้ทําอะไรสักอย่างก่อนอเพราะฉะนั้นคือถ้าเทสเตอร์ไม่มีความรู้กับโปรดักต์ตัวเองไม่รู้ว่าจะเขียนเทสเคสยังไงให้ดียังไงเราก็ไปสั่งโรบอทให้มันทํางานให้ดีไม่ได้ ซึ่งส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่พอได้ยินคําว่าออโตเมชันหลังๆคือเทรนมาแรงมากออโตเมชันก็ถ้าฉันมีออโตเมชันคุณภาพของ p r o d u c t ชันจะดีแต่จริงๆก็คือไม่จริงๆคุณต้องเริ่มจากการมี QA มีเทสเตอที่ดีก่อนครับก็ต้องต้องทำความเข้าใจก่อนว่าจริงๆแล้วโปรดักของเราคืออะไร ใช่ต้องเข้าใจเรียกว่าสำหรับนัด d e f ไฟคิคือต้องเข้าใจ Product ตั้งแต่ Top to Bottom มคือต้องเข้าใจว่าลูกค้าคุณจะใช้ Product คุณยังไง Business บิสเนสคุณรันกับ Product นั้นยังไงรวมไปถึง Downstream ว่า Data จาก Product ของคุณไหลไปมีผลกระทบกับแอปพลิเคชันอื่นๆยังไง嗯嗯นะครับตอนตอนเชิญนัดมานี่นัดบอกว่าเอะนัดจะมาเล่าเรื่อง ทำยังไงถ้ปกติคนเขาบอกว่าเอ้ทำยังไงให้ให้ดีทำยังไงให้ใช้งานได้น่าจะบอกว่าน่าจะมาเล่าเรื่องเอ้ทำออโตเมชันยังไงให้เจ๊งผมถึงกับอึ้งเลยเออ <c oughs> เอาเข้าเรื่องแล้วกันครับนะัดทำออโตเมชันยังไงถึงเจ๊งฮนะไปทำไงามากเลยครับค <c oughs> <c oughs> ือที่จะเล่าให้ฟังว่าทํายังไงให้เจ๊งเนี่ยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเกิดขึ้นบ่อยกว่าทํายังไงให้ดีในในในวงการโดยเฉพาะในบ้านเราเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกไปคือทุกคนในช่วง หกเจ็ปีหลังแล้วกันออโตเมชันมาแรงทุกคนก็คิดว่าอุ้ยทำออโตเมชันกันเถอะแล้วก็พยายามทําแต่โดยปกติที่นัดออฟเซิร์ฟมา8ปดสของคนที่พยายามทำออโตเมชันคือทำก็เจ๊งเพราะฉะนั้นคือแทนที่เราจะมาบอกว่าเ้ยทำยังไงให้มันดีมาเล่าให้ฟังดีกว่าว่า ที่ทำทางเแล่าเจงเนี่ยมันคืออะไรนะครับโดยส่วนใหญ่เริ่มมาทุกคนอยากทำออโตเมชันเพราะคิดว่ามันครูมันเป็นเทคโนโลยีที่ทุกคนต้องไปโดยที่ไม่ได้ทําคือกลายเป็นว่าองค์กรหรือทีมตั้งออบเจกตคีมาว่าทำออโตเมชันเพราะต้องมีออโตเมชันเพราะนั้นมันสมัยก่อนออโตเมชันนี่ถูกนี่แพงมากเลยนะใช่เขาพูดถึง QTP อะอย่างเงี้ยยอดนิยมเดี๋ยวนี้ถูกของเยอะ นะครับเพราะว่าไม่ใช่ QTP ถูกงงนะแต่มันมี Open Source เพิ่มขึ้นมาเยอะมีออปชันให้เลือกใช้เยอะใช่ใแล้วก็เทคโนโลยีกับเฟรมเวิร์ต่างๆของฟรีทำมาดีมากนะครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดหนึ่งตัวตัวเริ่มผิดตั้งแต่ Objective ที่มี a ออ o ตเมชันเพื่อต้องการจะมีออโตเมชั n เพ่อให้มี Automation ฟังดูดีเก๋ไก่จริงจริงๆแล้วออโต a t i o n เราต้องคิดก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเป้ c t i v e ของออโตเมชันคือส่วนใหญ่เอามาลดเอฟเฟอ เอามาแทนคนเอามาทำอะไรพวกนั้นนะครับนัดเห็นเทรนเปลี่ยนไปโดยเฉพาะตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วเทรนของออโตเมชันจริงๆไม่ไดเอามาแทนคนแล้วนะครับไม่ไดเอามาลดเอฟฟอร์ตเทรนของออโตเมชันคือเอามาเพื่อทําให้ซอฟต์แวร์เดเวล็อปเมนต์มันเร็วขึ้นอืเพราะฉะนั้นถ้าคุณตั้งโจทย์ผิดผิดอันดับแรกเลยคือเพื่อให้มีออโตเมชันัุนจะทำอะไรออกมาทำแล้วก็เจ๊งแน่นอนไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีกระดาษเพื่อให้เป็นกระดาษใช่ไม่เอามาจดข้อความอะไรอย่างงี้ยนะครับ อันดับสองคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราอยากทำออโตเมชันเพื่อลดเอฟฟอร์ตหรือทำออโตเมชันเพื่อให้ได้สปีดหรือความเร็วของดเวล็อปเมนต์เพราะการดีไฟ n เฟรมเวิร์กของออโตเมชันสำหรับสองแบบนี้ก็ต่างกันถ้า,าถ effort, เอามาลดเอฟฟอร์ตคุณอาจจะเป็นบริษัทที่อัลลันออโตเมชันไปอาทิตย์หนึ่งเอเคยเห็นจริงๆนะออโตเมชันที่กันไปอาทิตย์สองอาทิตย์อย่างเงี้ยอืมซึ่งก็อาจจะแทนคนยี่สิบคนได้อ,อแต่ที่นา่าเห็นมากกว่าความความต้องการหรือความจําเป็นมากกว่าคือออโตเมชันที่ ลดเวลาจากสองอาทิตย์เหลือเอ่อหนึ่งวันแล้วกันอะเริ่มแบบเบสิกคือคลดเ,อเหลือหนึ่งวันเหลือหนึ่งคืนลดลงมาจนเหลือครึ่งวันหรืออย่างตอนอโกด้ที่ที่ทำออโตเมชันแบบเอ็ก e ์ตเนี่ยเราลดเวลาการเทสเป็นอา,อาทิตย์เนี่ยเหลืออยู่ที่สิบนาทีอ่ะเพราะฉะนั้นเฟรมเวิร์ของการทำออโตเมชันให้กัน ทุกอย่างให้เสร็จภายใน10นาทีจะแตกต่างจากการทำออโตเมชันที่ทําทุกอย่างแทนคนจะใช้เวลากัน3วันนยเพราะนั้นเราต้องกี่ฝ่ายออบเจกตีฟก่อนเราจะได้เลือกเฟรมเวิร์กเลือกเทคนิคเลือกแอ p r ร a c h ช r c h อาร์เคิเจอร์ของออโตเมชันได้ถูกซึ่งจริงๆแล้วออบเจกตีฟก็อาจจะมีดีมีอาจจะอาจจะดีทั้งคู่ก็ได้ถูกป่ะลดจานวนคนก็อาจจะเป็นจุดประสงค์นึงกับการได้คุณภาพซอฟต์แวร์ ก็อาจจะหรือว่าทําการเทสเพื่อทําให้ได้ความเร็วขึ้นก็อาจจะเป็นอีกจุดประสงค์หนึ่งก็ได้ซึ่งอาจจะอาจจะดีทั้งคู่ก็ได้มันควรจะดีทั้งคู่ใช่แต่ว่าการลงทุนต่างกันเช่นถ้าทำออโตเมชันเพื่อให้ replace human effort แต่ไม่สนใจว่ามันจะการนานเท่าไหร่การลงทุนกับการทำออโตเมชันตรงนั้นจะต่างจากการลงทุนจากการทำออโตเมชันที่เราอยากได้ความเร็วของมันด้วยมันต่างกันขนาดไหนครับนั้น เยอะครับเช่นเราจะเขียนอัตโนมัตแบบง่ายๆให้มันรันไปเรื่อยๆหรือเราจะเริ่มตั้งแต่การเขียนเทสเคสใหม่เลยอตัอให้มันตั้งแต่อันมันอินดิพ n นเดนต์กันตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นดีฟายแล้วถูกมถูกครับเพราะว่าถ้าเป็นเทสเคสที่แมนนวลรันโดยปกติเราก็ต้องทําอย่างเช่นเทสหนึ่ทำล็อกอินก่อนเทสสอค่อยเอาล็อกอินนั้นไปทำอันนู่นอันนี่หรือเทสสาก็คือต้องซื้อของจากเทสสก่อนครับค่อยเอา ของที่ซื้อแล้วไป c a n หรือะไรก็แล้วแต่ถูกไหมครับถ้าทำ automation แบบง่ายก็คือเอาเทสเค a manual นั่นอะมาแปลงเป็น a u t o เมทเลยก็่อเหมือนกันตามสีวิ่ไปเรื่อยห้ามหลันข้ามข้ออืถ้าจะวาง d e f i framework แบบยากคือต้องคิด test c a s ให้มันทุกข้อสามารถลันพร้อมกันได้อ๋อกระจายกันเลยก็คือตอถ้าเกิดแบบไม่ถ้ามันไม่เรียงกันก็ทําให้ทำงานได้พร้อมๆกันก็จะเร็วขึ้นเยอะเลยทีนี้ใช่ทีนี้เทคนิคที่ทำไมทำอย่าง agoda ทำ สิบนาทีได้ก็คือการพรา,พารีลทุกอย่างคือตอนนี้ที่ทําที่ d o u e b y พยายามทําเทสทุกอย่างให้มันงานพรารีลกันได้เพื่อสปีดเป็นหลักทีนี้สปีดเนี่ยย้อนกลับมานิดนึงคือบางทีมันไม่ใช่แค่สปีดอย่างเดียวแต่มันทําให้คุณภาพได้ด้วยเพราะในโลกของความเป็นจริงในชีวิตจริงของเรานั้นบางทีเดเวลอปเปอร์ทามันก็กินเวลาเทสมาถูกไหมครับใช่หรือไม่ก็มาทีมีบั๊กเยอะกว่าที่เราคิดไว้ปัญหาตอนหลังๆของคุณภาพช่หรือซอฟต์แวร์เทสซิ่งก็คือ อุ้ยโดนตัดเวลาต้องเทคริสต้องรันวีเกชันแบบไรเวทอ่าจะเจออะไรแบบนี้บ่อยมากทีนี้ถ้ามีวีเกชันแบบเร็วๆที่ได้เร็วๆปุ๊บเนี่ยฟูด้วยถูกเราไม่ต้องเทคริสตรงนั้นอ่ะอยากมาเมื่อไหร่มาเลยชันรันครึ่งชั่วโมงเสร็จอ่าอยากมาช้ามาเลยชันรันครึ่งชั่วโมงเสร็จนะครับเพราะนั้นตรงนี้่ะ ในบางพาธถ้าเราทำตัวอัตโมตให้ให้ดีกับเร็วเนี่ยมันก็ช่วย lift quality ขึ้นมาได้ตรงที่เราไม่จำเป็นต้องเทคริสมากเกินไปในส่วนที่ความเร็วเข้ามาช่วยได้อืมอ่าโอเคอ่กลับมา A, เรื่อง objective แล้วอ่ะแล้วมีส่วนไหนที่จะทำแล้วจะแจ้งอีกนะครับนัดอีกอย่างหนึ่งคือวิธีการวัด success ของของ automation ครับโดยสันใหญ,ญ,ญวิธีวัดไปบปผิดอันนี้เคยเจ็บมาแล้วรอะว่าโอ๊ย automation เนี่ยความ เนื่องจากมันเป็นซอฟต์แวร์เพราะฉะนั้นมันมีบั๊กใช่ไหมครับมันเป็นมันเป็นโค้ดเอาไว้จับบั๊กของซอฟต์แวร์แต่ตัวมันเองก็สามจะมีบั๊กได้ดาะนั้นสิ่งที่ภาษาที่เขาเรียกว่าอะไรตัวร้ายศัตรูตัวร้ายของออโตเมชันคือสิ่งที่เรียกว่า f r a g i นเนสคือเทสที่เฟลโดยที่ไม่ใช่บั๊กของซอฟต์แวร์แต่เกิดจากปัญหาออโตเมชันเองนะครับคนทำออโตเมททุกคนจะจะหลอกหลอนจะโดนหลอกหลอนด้วยคำนี้เทสแฟกกินเนสนะครับเพราะปัญหาของแฟกกี้จริงๆแล้วคือ ถ้าเรารันเทสไปร้อยข้อแล้วมันลอืมถ้า failure rate เราสูงแปลว่า developer กับทีมหรือแม้แต่ตัวเราเองจะ assume เสมอว่าอ๋อไม่ใช่ b ักจริงหรอกเป็นพอร์ทเนอร์นั่นแหละแล้วเราก็ปล่อยมันไปเราไม่รู้ว่าไหนมันเป็นเราจะรันซ้ําเราจะไปรันมือเราจะไปทํานู่นทํานี่กับมันเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็น test automation ลงทุนทํามาตั้งนานสุดท้ายแล้วกลายเป็นสิ่งไร้สาระไม่มีใครใช้เพราะไม่มีใครเชื่อถืออัตโนมัติเพราะฉะนั้นการทําอัตโนมัติที่ได้ใช้จริงๆต้องได้รับความเชื่อถือด้วยถูกต้องอมันต้องเป็นอัตโนมัติที่ทั้งเราและทีมเชื่อถือได้ไอการทําให้มันเชื่อถือได้เนี่ยคือต้องมาดีลกับฟาร์ม ความแฟร์กิเนสของมันนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยออโตเมชมันถูกเอาไปแพ็กเกจเข้ากับ CICD อยู่นะครับ CICD คือคุณเช็คอินโค้ดปุ๊บเขียนโค้ดบรรทัดสุดท้ายเสร็จคุณเช็คอินโค้ดเมิร์จโค้ดปุ๊บแล้วมันควรจะไหลเข้าโฟล์จนไปถึงดีปลอยขึ้นโปรดักชันได้ทันทีซึ่งออโตเมชันก็จะถูกปลั๊กอินเข้าไปกับตรงนี้อืทีนี้ถ้าออโตเมชันคุณเฟลแล้วเป็นเฟลที่ไม่ใช่เพราะบัคแปลว่า ออโตเมชันคุณไม่สามารถเอาเข้า C I C D ได้เพราะทุกครั้งมันจะต้องมีแมนนวลโปรเซสใช่ครับถ,ถูกหลายๆที่เริ่มคุยกันเรื่องเทสแฟ r ์ก g i เนสหรือพูดง่ายคือน่าจะเรียกว่า stability s t a บ i ลิตีของออโตเมชันละกันโดยที่กำหนดเป็นเปอร์เซนต์หลายที่บอกกำหนด80เอรเริ่มจากน้อยๆกัน80 80นับยังไงการเทส1อยข้อถ้าผ่าน80ข้อเฟล20ข้อถือว่าแอคทีฟซึ่ง ของนัดเองก็เคยเซตแบบนี้เหมือนกันปรากฏว่าเจ๋งเพราะว่าอ80ข้อที่มันใช้ได้กับ20ข้อที่มันเฟลทุกรอบเนี่ยกลายเป็นมันเอาไปใส่ CICD ไม่ได้เพราะทุกรอบที่เรากาเทสเนี่ยถ้าใส่ไม่ได้ก็ไม่ใช่ออโตมวเอ้ยมันก็มันไม่มีประโยชน์แล้วมันไม่มีประโยชน์ของออโตเมดเพราะแปลว่าทุกรอบที่เราการออโตเมดเรารู้ว่ามันจะมีเฟลเพราะออโตเมดเองแล้วเราก็ไม่ดูด้วยถูกต้องถูกต้องกลายเป็นออโตเมดอ่ะพอคนทําเป็นแบบนี้ บางทีบางคนทําเป็นตัวเลขเก้าสิบเอร์เซ็นต์ฟังดูสูงจังเลยแต่ทุกรอบมันจะเฟลหมดเลยนะมันจะต้องมีมันต้องกาเป็นสิบเปอเซ็นต์นั้นเอ๊ะสิบเปซ็นต์นั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้ใช่มันจะเกิดคําถามขึ้นในหัวตลอดเวลาอ๋อไม่ใช่บัหรอกเพรเทสของแกนั่นแหละโออครับโกแบบใหม่ที่ที่ตั้งให้ทีมที่เคยตั้งให้ทีมคือไปแบบเอ็กซ์ตรีมว่าร้อยข้อเนี่ย ถ้าเฟลแม้แต่ข้อเดียวเพราะตัวเมตรก็ไม่ผ่านคือศูนย์คือนับศูนย์เพราะฉะนั้นต้องงานร้อยข้อให้ผ่านทั้งร้อยข้ออกี่รอบการกี่รอบแล้วผ่านทุกข้อแล้วค่อยนับจํานวนรอบเช่นการร้อยรอบแล้วผ่านหมดเก้าสิบห้ารอบนั่นคือซาบีที่เป็นเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์อเพราะนั้นอันนี้เป็นแบบนี้แบบเอ็กซ์ตรีมทีนี้พอทําความเข้าใจได้ถูกไหมใช่บางทีแต่ไม่ค่อยมีคนคิดแบบนี้นะ บางทีก็จะเจอเทสซึ่งเทสมันไม่สเตเบิลก็เฮ้ยมันต้องมีรอบสักรอบเหมือนที่ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่หมายถึงว่าส่วนใหญ่มันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางงานก็จะเกิดเออเลอร์บ้างแบบนี้แบบนี้อทบได้ถูกไหมใช่ถูกต้องครับแล้วทีเนี้ยถ้าเราตั้งโกตั้งออบเจกต์ขีแบบนี้ที่ถูกต้องเนี่ยเราจะตั้งออบเจกต์ขีแบบที่ออโตเมชันเราจะถูกเอาไปใช้ได้จริงแล้วจะสร้างเฟรมเวิร์กในแบบที่ มันจะผ่าน95แบบนี้เช่นเราต้องมีการ retry เราต้องไปดูว่าเฮ้ยเออเอ็กซ์เพชมันคืออะไรเช่นตัว web diver มันทํา out อพวกเนี้ยเัระนั้นรเรากูว่าไม่ใช่ปัญหาของซอฟแวร์เราไปเช็คเอเวอแล้วเราสร้างลอจิกในการ auto retry เทสพวกนั้นขึ้นมาเองเลยนะครับเนั้นคืออย่างที่บอกคือถ้าไม่ได้คิดแบบนี้ก็จะไม่สร้างเฟรมเวิร์กแบบนี้แล้วพอไม่สร้างเฟรมเวิร์กแบบนี้ objective ในแง่ของ Pit, s e r b i l i t y ผิดก็จะกลายเป็นอาจจะพูดตรงๆก็คือเป็น automation ขยับ<ม>ทำมาไม่ได้ใช้แต่ฉันมี automation นะ<ม>ครับครับ<ม>เออมันมีเออพวกพูดคุยไปเสร็จปุเริ่มเริ่มนึกถึงในอดีตขึ้นมาได้เอามันมีคำบวดดิ้งที่ว่า test driven อ่ะครับแล้ว test driven เนี้ยกับ automation เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันไหม เกี่ยวนิดหน่อยไม่ได้เกี่ยวซะทีเดียวคําว่า test driven จริงๆแล้วคืออาจถ้าอย่างที่ใช้อยู่ปัจจุบันนัดไม่เรียกมันว่า test driven ละกันแต่โดยแต่โดยสิ่งที่ทํามันก็คือกึง่งๆ test driven อย่างเช่นถ้าเรารู้ว่าฟีเจอร์ที่จะทําในสเปนนี้อืคืออะไรครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือแยกงานกันไปนทําถูกไหมเออ tester หรือ uh, QA ก็ไปนั่งเขียน test case developer ก็ไปดีไซน์โค้ดเขียนโค้ดแล้วก็มาเจอกันกลางๆสเปนสิ่งที่นัดทำปัจจุบันนี้คือ พอเริ่มมารู้เรื่ก่อนที่เดบจะเริ่มเขียนโคดบรรทัดแรกด้วยซ้ำเทสเตอร์จะบอกเลยว่าเฮ้ยเรื่องนี้ยฉันจะเทสแบบเนี้ยเหมือนเฉลยข้อสอบอะครับเหมือนแบบพี่แม็กเป็นอาจารย์แล้วก็เอาข้อสอบไปบอกนักเรียนว่านี่คือข้อสอบและเฉลยไปทํำยังไงก็ได้ให้ไป i เนี่ยให้มันผ่านไปเขียนโค้ดยังไงก็ได้ให้มันให้มันผ่านการเทสคุณเป็นทีนี้จริงจริงจริงพูดพูดเหมือนตลกแต่เอาเข้าจริงๆริงก็คือ <Ừ. S 2> คนที่มาทาหน้าที่เช็คเริ่มมันมีส่วนร่วมกับ Dev วลลอปเปอร์ตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละจะได้มมนหลงทางในการทาโค้ดอะไรว่าไปใช่ไหมถูกต้องครับแล้วไปยิ่งกว่านั้นมันจะมาเกี่ยวกับออโตเมชันหน่อยหนึ่งตรงที่ถ้าเราทําแบบ Extre m e มจริงๆแล้วเนี่ยเดเวลลอปเปอร์ uh, ก็สามารถช่วยเขียนเทสได้ช่วยเขียนออโตเมชันได้เพราะฉะนั้นบางทีเขาเริ่มเขียนออโตเมชันเทสหรือ q a เริ่มเขียนออโตเมชันเทสตั้งแต่ก่อนที่โค้ดจะถูกเขียนเพราะฉะนั้นคือเขียนโค้ดโค้ดเทสกับโค้ดออโตเมด กับโค้ดตัวโปรดักตเนี่ยเสร็จพร้อมกันเช็คอินโค้ดแปลว่าเช็คอินพร้อมกันอัตโนมัติอันนั้นนั่นและรวมถึงพอมันเป็นเทสเดเวนแบบเนี้ยข้อดีของมันคือ,อ,อนอกจากเทสฟีเจอร์ใหม่ๆที่ทำแล้ววีเกชชันยังสามารถ รันได้โดยอัตโนมัติด้วยเพราะเรามีอโตเมตอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะนั้นคือเทสว่าฟีเจอร์ที่ฉันทํามาตรงตามเฉลยก็สอบนะกับ2คือไอ้ฟีเจอร์ที่ฉันทามาใหม่เนี่ยไม่ได้ไป็เบรกฟีเจอร์เก่าเพราะนั้นคือทุกอย่างสามารถรันได้โดยอโตเมตไม่ต้องมารอคนก็เป็นสมัยก่อนก็คือเดฟเสร็จแล้วจ้าเทสทสให้หน่อยนะทีนี้เทสบางทีก็โอ๊ยเดี๋ยวติดเทสฟีเจอร์นั้นอยู่ฟีเจอร์นี้อยู่รอไปเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเทสให้บลาบลาบตอนนี้ก็คือฉันโค ทุกอย่างออโต้ทริกเกอร์กานออโตเมทเทสเตอร์อัตโนมัติเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นเร็วมากไอ้ออแต่ในมุมมองของออโตเมชันเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นเทสเรื่องของลอจิกเป็นหลักอ่ะไอจอกอโอตโเตเมชันที่นัดทำเนี่ยมันเ,เทสถึงขั้นที่รายละเอียดออคอสเมติกอะไรบ้างปะอย่างเช่นบว r ด,ดิ้งบนบนเว็บไซต์ต้องเป็นคําเนี้ยเช็คได้หมดมครับอืมพวกเนี้ยคือจริงๆขึ้นอยู่กับว่าเนื่องจากออโตเมชันคือโรบอทเพราะฉะนั้นเราบอกให้มันทำเลยมันก็ทําได้หมดครนะครับ รวมถึงไม่ว่าจะเป็นการเช็ค Wording งเช็คสีเช็ค UI ต่างๆทำได้หมดเช็ค Logic ไป q ิววี่ดัตเมาแล้วก็คำนวณเบสอล Logic อะไรก็แล้วแต่แล้วก็สั่งให้มันเช็คว่าค่ามันต้องตรงกับตรงนั้นรตรงนี้นะมันสามารถทำได้หมดหเนื่องจากความเป็นโรบอทของมันอัตโนมัตแบบ a d v a านซ์ที่ที่ที่นัดเคยทำยิ่งไปกว่านั้นอีกเช่นสมมติเราบอกว่าเรามี API ตัวหนึ่ง ซึ่งบนโปรดักชันเนี่ยเรามีอินสแตนต์อยู่5อินสแตนต์ครั้งเวลาเราเคยเจอบั๊กในแบบที่อุ๊ยอินสแตนต์หนึ่งตายบนโปรดักชันแล้วทางเว็บล่มตรงนั้นที่เป็นอั underlying API ตัวหนึ่งถูกไหมทีนี้อ่ะเดี๋ยวอัปเปอร์ก็ไปฟิกบั๊กนั้นมาโอเคอินสแตนต์หนึ่งตายไม่ล่มแล้วเพราะนั้นนัดเขียนอัลโตเมทมาเลยให้อัลโตเมทไปฆ่าอินสแตนต์นั้นแล้วก็อันเทสก็เมคเชื่อว่าเอาเว็บไซต์ไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยหลังจากนั้นนัดไปฆ่าทุกอินสแตนต์เช่นถ้าเกิดเป็็นนนลออออกกิเเงงี้้ยััดส่่ใหโตมทไปฆาุ แล้วอัตโมัเราควรจะ expect ว่าอ่อย่างมากแค่ล็อกอินไม่ได้แต่ควรจะไหลโฟลไปทำออเดอร์ได้แล้วก็ทำอย่างงี้ทำอัตโมัวนลูปค่าเทียร์คืออโตเนมัีิ API อโตโนมัตว่าถ้าฟังก์ชันบางส่วนของเว็บหรือว่าแอปพลิเคชันเราทำงานไม่ได้จะต้องทำงานไม่ได้จะต้องะไรอยงานได้อยู่ถูกต้องครับคือเราก็รันอัตเนมัตประเภทนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคือถ้าให้คนรันก็ต้องไปนั่งปิดเซิร์ฟเวอร์ทำนู่นนี่ทุกรอบ อันนี้ยากแต่ออโตเมทก็คือต้องให้โรบอทมันทํางานที่ที่เราขี้เกียจทำอืมอ่าโอเคงั้นเออ,อีกอิดหนึ่งที่ที่ผมสนใจคือถ้าพูดถึงว่าซอฟต์แวร์เ Software นะี่ยซอฟต์แวร์ทุกอย่างทาออโตเมชันได้ไหมมีอะไรเท<ข>่า <c oughs> ที่ผ่านมายังไม่เจอซอฟต์แวร์ประเภทไหนที่ทำออโตเมชันไม่ได้อืความยากจะเกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์บางประเภทเช่นซอฟต์แวร์ที่ใช้เฟรมเวิร์กเก่าๆมากๆ อ๋แต่นะครับไม่สั r พอร์ตเนาะใช่ออโตเมชันเฟรมเวิร์กหลายตัวไม่สับพอร์ตแต่มันก็จะมีท่าไม้ตายท่าไม้ตายของนัดคือมันจะมีไลบรารีบางตัวของออโตเมชันที่อย่างซิกุลีเนี่ยมันคือ i m p r o p r s s i n g อืมเพราะฉะนั้นคือเขาดักเลยว่าเอาไปครอบปุ่มตัวนี้ที่ไม่มีออโตเมทเฟรมเวิร์กไหนรู้จักแต่มันเขียนว่าล็อกอินด้วยการอ่าน Image Processing ล็อกอินเพราะฉะนั้นเลย่ะถูกถเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวไลบรารีตรงเนี้ยมันสามารถวีดกับ c o n v e r ร เวิร์ดให้พี่ได้เพราะฉะนั้นถ้าตาพี่เห็นอะไรคนเห็นอะไรอ,อัลตเมทก็ทําได้ถ้านั้นถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้มันก็มีท่าโซลชันตรงนี้อยู่แล้วคนที่ใช้ไกบรีตรงนี้คล่อง,องๆอ่ะไปมาบางคนก็ชอบเพราะรู้สึกว่ามันทําได้ทุกอย่างไงเนาะออใช่ถ้าเกิดถ้าเกิดเอาตามองก็ทําได้ทุกอย่างแล้วแหละใช่แต่มันจะเขียนว่าล็อกอินตรงนี้เขียนว่า Lock in, จองเลยตรงนี้เขียนว่าซื้อนะจ๊ะอะไรเงี้ยเออมันไปดีเทคได้หมดไม่จำเป็นต้องเป็นปุ่ม HTML นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมากตาองไหมไม่ต้องไปจับเออร์เมนต์ตรงนั้นอ่าทีนี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเอ่ออย่างโมบายแอปล่ะโมบายแอปเวลาเดเวล็อปเมนต์มันก็อาจจะแปลกไม่ไม่เหมือนกับเว็บเอ่ดเวล็อปเมนต์เนาะโมบายแอปนี่ทำออโตเมชันได้ไหมได้หมดครับได้หมดยิ่งยิ่งแอปยิ่งง่ายเลยเพราะว่าเฟรมเวิร์กใหม่ๆที่ทำมาสปอร์ตแอปมีเยอะมากแต่ว่าก็ต้องเลือกกันออกอีกอย่างหนึ่งขอเสรมนิดนึง ที่เจ๊งที่ทาแล้วเจ๊งโดยส่วนใหญ่ก็คือเลือกเฟรมเวิร์กผิดอ๋อเฟรมเวิร์กมีเลือกดีๆนะจ๊ะ oh, <laughs> เลือกดี <laughs> ๆเรียกว่าจริงๆอ่ะพอออกมาอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีเฟรมเวิร์กไหนที่ดีหรือแย่มันแค่เป็นเฟรมเวิร์กที่เหมาะกับเราหรือเปล่าอืเช่นเฟรมเวิร์กบางตัวเนี่ยเ,เขียนถ้าเราต้องการความเร็วไปใช้เฟรมเวิร์กพวกนั้นแต่ข้อเสียข,ของเฟรมเวิร์กพวกนั้นอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นโมบายแอปไปใช้พวกเนทีฟเฟรมเวิร์กมันจะ รันเทดได้เวลมากซึ่งถ้าบริษัทไหนต้องการความเวลจงไปใช้พวกนั้นข้อเสียของมันคือเขียนยากมากอืคนเขียนต้องมีสกิลสงๆเข้าใจเรื่องต้องไ่อิน่ิเกรตเป็นโมบายเดฟเลยแหละถูกต้องครับแอะทีนี้บางเฟรมเวิร์กเขียนง่ายอืเพราะว่าเหมือนกับเรียวไวในฐานะยูเซอร์เข้าไปใช้ไปกดคลิกนู่นคลิกนี่ถูกไหมแต่ข้อเสียของมันคือรันช้า ไปเยอะทีนี้เราก็ต้องเลือกว่าเฮ้ยถ้ากินสามชั่วโมงมีปัญหากันไหมถ้ากินสามชั่วโมงก็ไม่มีปัญหาก็ไม่จําเป็นต้องไปใช้ของยากๆที่ต้องใช้เวลากันแค่ยี่สิบนาทีอืแต่ว่าต้องไปหาคนไปเลียนเนี่ยคนยากเออทีนี้ต้องวางแผนว่าเราเราวางแน strategy ของของทีมยังไงบางทีอยากได้ของเวลอุ้ยฉันต้องไปอย่างนี้ฉันต้องดีที่สุดแต่ปรากฏว่า มาอยู่ในโลกความเป็นจริงแล้วหาคนมาทำหรือมาเมนเทนไม่ได้จะรีครูดทีมทียากเหลือเกินอยู่เ <c oughs> ทรนนิ่งทต้องจัดให้ก <c oughs> ว่าคนจะมาทํากับเมนเทนมันได้ยากเหลือเกินเพราะนั้นหาอะไรที่เฟรมเวิร์กที่เหมาะกับยูสเคสของเราอย่าไปเอาเฟรมเวิร์กที่คนอื่นว่าดีเท่านั้น <c oughs> เพราะว่าการใช้งานของแต่ละคนไม่เหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสําคัญคือใช้เฟรมเวิร์กตลาดหน่อยก็ดี จะได้มีคนคุเออจะได้มีคนคอยให้ถามเยอะหน่อยถูกต้องครับคอมมูนิตี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ดูโกรธของคอมมูนิตี้อย่ากระโดดไปอ่ะถ้าเราเป็นทีม R&D Visual and Development โอเคคุณอยากจะกิดมีเฟรมเวิร์กใหม่ก็ลุยเลยอาล้ความทิปหายจะมาในอนาคตได้คือถ้าเป็นสเกลเล็กๆทำได้แต่ถ้าเกิดแบบเราไม่ได้เป็นทีมเอที่เทคจ๋าขนาดนั้น เลือกอันที่คอมมูนิตี้มันโกรธไม่หดออันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญในการเลือกจะได้ไม่ไปแล้วเจอทางตันครับอีกอันหนึ่งที่ผมคิดว่าท่านผู้ฟังน่าจะสนใจก็คือเทสของสตาร์ทอัพเวิด์กับเอ็นเตอร์พรส์เวิด์น่าทำมาทุกอย่างแล้วมันต่างกันไหมต่างมันเป็นเอ็นไวน์มันเป็นเป็นยังไงครับมันคือความต่างหลักๆคือประเภทของ Product ด้วยว่าอย่างเอ็นเตอร์ e ร o r เวิ์มันจะเป็นส่วนใหญ่มันคือ จริงๆมันก็ไม่เชิงต่างขนาดนั้นแต่ไม d เซ็ตล้วกันก็จะเป็นคุยที่เบสระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าโอเคต้องทําอันนุนอันนี้แล้วเขาด้วยโลกของ enterprise บางทีจะชินกับความสปีดที่ช้ามากกว่าอ่าเพราะนั้นมันก็จะมีความ flexibility กับโอ้ยถ้าช้าหน่อยโอเคขอคุ l i t y ไว้ก่อนอืมใช่สตาร์ทอคือทำยังไงก็ได้ให้ได้เงินมาให้ได้้องมาองได้เงินมาใช่ซึ่งบางทีก็จะ take r i s ประมาณหนึ่งหรือในแง่ของคุณภาพเองถึงแม้บางทีเทสเจอบัคเยอะแยะเลยยังไม่ฟิกยังไม่ฟิก,ฟกทนไว้ก่อนทนไว้ก่อนทนไว้ก่อนเอมันมีทั้งข้อดีข้อเสียของแต่ละแบบเนาะของเอ็นเตอร์ปรเนี่ยคุณภาพก็จะค่อนข้างโอเคข้อเสียค,คือช้าส่วนของสตาร์ทอัพบางทีสิ่งที่ต้องระวังคือพอคุณไถเอาฟีเจอร์ใหม่ๆออกไปเรื่อยๆปุ๊บรู้ตัวอีกทีไอ้บัคเล็กบัคน้อยพวกนั้นเนะี่ยมันรวมตัวกันกลายเป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่เป็นสัตว์ประหลาดตัวใหญ่ปุ๊บ ฟีลลิ่งของบัคเล็กๆรวมกันสําหรับคนใช้มันคือโปรดักตัวนี้บัคกีโอยฉันจะไปแต่ละทีแต่สเต็ปนี้มันสะดุดทุกจุดมันก็เลยกลายเป็นรู้สึกว่าฟีลลิ่งรวมมันจะแย่บัคแต่ละตัวดูเล็กน้อยมากตอนตรงนั้นกระตุกนิดนึงตรงนั้นกระตุกนิดนึงแต่ว่าพอทุกอย่างมารวมกันเนี่ยมันทำให้ฟีลลิ่งของ q คุณภาพทวีคูนเราอาจจะเข้าไปใช้เว็บนั้นหรือโปดักนั้นครั้งเดียว ครั้งหน้าเขาจะไม่กลับมาแหละ<ช>รู้สึกว่าตัวนี้บักกี้เกินแต่ฉันอยากจะซื้อของอันนี้เพราะนั้นฉันได้เข้ามาแต่ทีเดียวเพราะนั้นคือต้องต้องหาบาลานซ์ให้ดีนะจุดหนึ่งต้องต้องมาบริงแบ็คคอยตีบ้างครับโอเคเอ,อทำทุกอย่างมาตั้งเยอะแล้วเนี่ยครับนัทนัทคิดว่าอนาคตของออโตเมชันในมุมมองของนัทเนี่ยเป็นยังไงครับอนาคตของออโตเมชันนัทคิดว่ามันจะเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นอืแต่ ถ้าดูจากจากประเทศเราตอนนี้แล้วกันเนาะจากที่เคยเข้าไปแตะๆเข้าไปช่วยใหญ่บริษัทอิ p l e m e n t เนี่ยน่าจะอีกสักพักหนึ่งคือไม่ได้สักพักแบบห้าปีแต่จะสักพักคือสองสามปีกว่าที่บริษัทต่างๆโดยส่วนใหญ่จะเข้าใจมากขึ้นว่าทำออโตเมชั่นใหม่ะไรเริ่มอะไรอย่างนี้ไมใช่แพ็คทีสยังไงที่จะทำไปรอดคือตอนนี้ทุกบริษัททำออโตเมชั่นหมดพยายามทำออโตเมชั่นหมดใช่แต่น่าจะต้องมีจุดรวมบุคุกคลานจนกว่า เกื้อไว practice ที่จะทําให้รอดมันกว้างขวางมากขึ้นจนทุกคนรู้ว่าเหมือนแบบ1บวก1เท่ากับ2จนจนมันอยู่ใน practice โดยทั่วไปตอนนี้นะคิดว่าทุกคนทำ automation อันนั้นคือสิ่งเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแต่ทุกคนทำ automation ด้วย practice ที่จะรอดไหมตอนนี้ยังน้อยมากอแต่ในอนาคตมันจะเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นทุกที่ทุกที่คือไม่มี automation ก็จะกลายเป็นของที่ ไม่ใช่ธรรมดาแหละก็คงต้องใช้เวลานิดนึงแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้อะไร knowledge มันหาได้ค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเติมขึ้นไปคนที่เขาทั้งทำให้เป็นณตอนนี้ก็อีกสักสอาปีก็น่าจะทำทำได้แล้วคนทำออโตเมชันมีเยอะขึ้นมากเรียกว่าคนเขียนคนได้มีเยอะขึ้นมากคนที่เคยเจ็บแล้วเรารู้ว่าต้องระวังอะไรก็ยัง่อยอยู่ใช่แต่คนพวกนี้ที่ทําเป็นเนี่ยเดี๋ยวก็จะจ็ พอเจ็บปุ๊บก็จะเรย่องก็จะเก่งใช่แล้วก็จะคนคนก็จะเก่งมากขึ้นเรื่อยๆอืโอเคครับน่าจะพอสมควรเนาะนั้นนะครับก่อนจะจากการนี่นัดมีอะไรอยากจะฝากให้ท่านผู้ฟังไหมครับฝากอะไรดีอฝากว่าทำออโตเมชันให้ให้คิดถึงให้คิดถึงเป้าหมายที่เราอยากได้ก่อนให้คิดถึงสภาพแวดล้อมกับยูสเคอที่เราจะเอาไปใช้ก่อนอย่าอย่าทำออโตเมชันเพื่อให้มีออโตเมชันนะครับทำออโตเมชันเพื่อให เราได้เลยสักอย่างจากมันอืไม่ว่าจะเป็นคุณภาพหรือความเร็วก็เลือกเอาใช่ใช่ครับอโอเคแล้วก็ฝากบริษัทดอฟฟีโอเทคได้เชิญแฟนเพจดอฟฟีโอเทคนะครับเดี๋ยวเราิงลิงค์ไว้ให้ก็จะมีคลาสอนอะไรมาเรื่อยๆนะครับถ้าสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องอโตเมชันก็ติดตามต่อไปเทสติติดตามได้ครับครับโอเคครับันก็น่าจะครบถ้วนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซเป็นธุรกิจที่เราจาเป็นต้องเข้าใจลูกค้าให้มากที่สุดนี่เป็นเหตุผลที่ผมพัฒนา com 1 9 8 beauty.com เพื่อทาให้ลูกค้าของเราได้สิ่งที่ตัวเขาต้องการจริงๆเราอยากจะช่วยให้ลูกค้าเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตัวเขาเองด้วยการใช้ Data และความเชี่ยวชาญในตลาดเทลเซอ b e บิวตี้ของเราแต่ทีมเรายังต้องการคนมาช่วยในการพัฒนาสิ่งใหม่ๆไปด้วยกันถ้าคุณเป็นนักพัฒนาที่สนใจโลกของอ e ีคอมเมิร์ซแล้วก็ผมกําลังมองหา Mobile Developer ทั้ง iOS และ Android developerper Stack e-Commerce Developer, e Data Scientist นารอยด์บูสเตอร